วันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 13:30 นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงร่วมกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคุณณัฐรินทร์พยุงวงศ์รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลแถลงข่าวงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยมีคณะผู้บริหารกรมประมงข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้สนใจเข้าร่วมโดยในปีนี้งานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33 Wonders of Aquatic World มหัศจรรย์โลกใต้น้ำนำเสนอนิทรรศการความรู้และจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่มีเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวกับความมหัศจรรย์ใต้ท้องน้ำประกอบด้วยนิทรรศการความรู้ด้านการประมงและด้านการแพทย์การประกวดปลาสวยงามและการจัดตู้พันไม้น้ำโชว์จระเข้ยักษ์การปล่อยปลาออนไลน์ลิขิตบนฝ่ามือชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเสมือนจริงวิชวลอควาเรียมการเสวนาเล่นเกมชิงรางวัลและเลือกซื้อสินค้าประมงจากร้าน Fisherman Shop at Norm Glau ร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพดีการันตีคุณภาพด้วยสัญลักษณ์ประมงธงเขียวผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33ได้ระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา 10:00 นถึง 20:00 นที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลการจัดงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่33ในครั้งนี้นะครับก็เรามีวัตถุประสงค์ที่ร่วมกันทั้ง3หน่วยงานนะครับคือกรมประมงศิริราชพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คแอนด์สเปลนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของปลาสวยงามนะครับเรื่องเทศกาลทางด้านประมงเรื่องสุขภาพของผู้คนนะครับเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับเพื่อมีให้มีรายได้นะครับสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง9กรกฎาคมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง2ทุ่มทุกวันนะครับไฮไลท์สำคัญของงานครับคือเราต้องการโชว์ในเรื่องของ7มหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตด้านการของสัตว์น้ำนะครับอย่างที่เรียนแล้วว่ามันมีหลายประการที่เราไม่เคยเห็นนะครับว่าในสัตว์น้ำเนี่ยมีมหัศจรรย์เรื่องของการกำเนิดชีวิตนะครับมหัศจรรย์เรื่องการแต่งตัวมหัศจรรย์เรื่องของการกินนะครับมหัศจรรย์เรื่องของการมีสีสันมหัศจรรย์เรื่องของการที่จะพลางตัวหรือว่ามหัศจรรย์เรื่องของกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความสามารถของตัวเองนะครับก็เชิญชวนมาดูนะครับซึ่งสัตว์น้ำที่จะมาเป็นตัวแทนของสิ่งมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้นะครับก็มีมากกว่า80ชนิดนะครับส่วนไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับเป็นขวัญใจของน้องๆนะครับก็คือเรื่องของการโชว์จระเข้นะครับเราปีนี้ก็นำไททันนะครับซึ่งเป็นขวัญใจของผู้คนที่ติดตามผลงานเขาอยู่นะกลับมาแสดงที่ฟิวเจอร์พาร์คในปีที่แล้วว่างเว้นไป1ปีนะครับแต่ว่าปีที่แล้วก็มีน้องตัวอื่นมาโชว์นะครับแต่ปีนี้ไททันก็กลับมาครับก็ในเรื่องของด้านสุขภาพของผู้คนนะครับศิริราชพยาบาลก็จัดกิจกรรมอย่างเต็มที่นะครับมีอาจารย์หมอนะครับเรียกว่าอาจารย์หมอแล้วกันนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและก็มีความเชี่ยวชาญแต่ละโรคที่คิดว่าท่านมีปัญหาเรื่องโรคนั้นๆหรือว่าต้องการจะปรึกษาหรือว่าเช็คสุขภาพก็มาที่ศิริราชพยาบาลได้นะครับรวมทั้งการบริจาคโลหิตนะครับซึ่งก็มีบริการทุกวันเช่นเดียวกันนะครับใครที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับ1คนให้3คนรับครับ